สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อค่ะตอนนี้นะคะคนที่ชื่อใช้หมีอ่ะเออปากดตัวขึ้นมาเฉยเลยแล้วก็มาเรียกท่งหลานเซึ่งของพวกเราว่าพี่ชายใหญ่อีกต่างหากแล้วนางเอกของพวกเราเป็นใครอะไรยังไงงงกันไปหมดนะคะมาเลยค่ะหัวใจของขา้าสับสนวุ่นวายจึงพูดไปว่านี่ก็ดึกมากแล้วใช่หมี่ยังอ่อนแออยู่มากจะให้นางไปที่ใดได้ได ให้นางพักที่นี่ก่อนเถิดซ่งหลานเซิงไม่พูดอะไรเขาเดินออกไปทันทีโดยไม่แม้แต่จะเหลือบมองช่ยมีในห้องจึงเหลือเพียงข้ากับช่ยมีตามลำพังทันใดนั้นข้ากลับไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีควรจะปะนามที่นางสวมรอยข้าหนีไปกับพี่ชายใหญ่หรือถามให้รู้ถึงเจตนาที่นางซุกซ่อนเอาไว้หลังจากที่ความทรงจำของข้า ตอนเป็นน้องสาวกลับคืนมาทุกครั้งที่นึกถึงชายมีข้าก็คิดเพียงว่าครั้งนั้นที่ให้นางนำคำพูดไปบอกแทนข้านางคงหลงไหลท่วงท่าสง่างามของราชบุตรเขยจึงตกอยู่ในห้วงรักยอมทิ้งมิตรภาพนายบ่าวระหว่างเราโผบินหารังใหม่แต่กลับต้องตายโดยคาดไม่ถึงทว่าตอนนี้เมื่อมาคิดดูเรื่องเล่าย่อมไม่ง่ายาดเช่นนั้นแน่ คนที่ตกลงมาจากหลังมา้าอย่างไม่น่ารอดทั้งยังถูกฝังกบไว้ใต้ดินเวลานี้กลับมายืนอยู่ตรงนี้โดยไม่มีส่วนใดบุบสลายหากข้ายังเชื่อคำที่นางบอกว่าได้คนใจดีผ่านทางมาช่วยไว้แล้วยังจะอยู่ในตําแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินนี้ต่อไปเกรงว่าบ้านเมืองคงล่มสลายกันพอดีใช่มียังคงร้องไห้ไม่เลิกข้ายกมือขึ้นกอดอก ยืนพิงหน้าต่างมองนางร่ําให้จนกระทั่งนางเริ่มกระดากที่จะร้องต่อไปข้าจึงได้เปิดปากหากตอนนี้ถามจะว่าครั้งนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่และคืนนี้เจ้ามาทำอะไรเจ้าจะยอมพูดความจริงหรือไม่สีหน้าของชายมีชายความงุนงงปีนั้นพี่ชายใหญ่นัดให้ชามีไปรอเขาอยู่ที่ใต้ต้นฟิงเขาถามชายมีว่ายินดีจะไปกับเขาหรือไม่ ใจใช้มีอยู่กับเขาแน่นอนว่าย่อมยอมตามไปคาดไม่ถึงว่าระหว่างทางจะเจอมือสังหารเรื่องราวก็เป็นเช่นนี้เหตุดององหญิงจึงรับสั่งถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วเหตุใดจึงทรงถามว่าใช้มีมาทำไมเล่าเพคะข้าถอนหายใจคิดดูแล้วนางคงกลัวว่าหากพูดผิดแล้วจะเผยพิรุษจึงดื้อแพ่งที่จะเล่นละครกระจกนี้ให้ถึงที่สุด นางทำท่าคล้ายคุ้นคิดคำพูดของข้าก่อนเอ่ยขึ้นอีกครั้งองค์หญิงทรงประสงค์จะถามว่าเหตุใดพี่ชายใหญ่จึงไปจากเมืองหลวงใช่หรือไม่เพคะเรื่องนี้ใช่หมี่ก็ไม่รู้เช่นกันนางกำลังบอกข้าเป็นในว่าหากข้ายังคงซักไซเอาผิดเรื่องที่นางหนีออกจากวังโดยพลาการนางก็จะเปิดเผยตัวต,วตนของส่งหลานเซิงในคดีกบฏอย่างนั้นรือเช่นนี้เองหรื รอยยิ้มของข้าชะง,งักค้างอยู่ที่ริมฝีปากถ้าเช่นนั้นนางเม้มปากในตามีแววหวาดระแวงวูบผ่านก็รีบพักผ่อนเถอะข้ายกมือขึ้นมาที่ข้างหูแล้วส่งยิ้มอ่อนโยนอย่างที่สุดให้กับนางราตีสวัสดนะชัยมีเดินเข้ามาในสวนดอกไม้ข้างหลังข้าหยุดอยู่ข้างราวระเบียงไม้ทอดสายตามองไกลไปยังเรือนรับรองเล็กที่ตะเกียงดับลงแล้วเอ่อยเรียกเบา อาจัวอายโยอ,องครักเงาสองคนก็โดดออกมาจากมุมมืดสุดตัวคุกเข่าข้างเดียวเบื้องหน้าค้าพร้อมเพียงกันองหญิงเมื่อคู่พวกเจ้าอยู่บนหลังคาได้ยินบทสนทนาของเราแล้วใช่หรือไม่อาจัวอายโยพยักหน้าข้าเอ่ยเรียบเรียบงามนิ้วหัวแม่มือขวาของนางด้านแข็งน่าจะเคยฝึกกระบี่ มีความเป็นไปได้8ปส่วนว่าคนที่ช่วยนางเอาไว้ในครั้งนั้นเป็นผู้ซอนการที่นางมาในคราวนี้ต้องมีจุดประสงค์แน่นอนอโยเจ้ากลับไปที่หน่วยหมิงเจียนแจ้งเถาหยวนว่าข้าต้องการให้ตรวจสอบใช่หมีผู้นี้อโยฟังจบก,ก็รับบัญชาเสียงซวบดังหนึ่งครั้งพร้อมกับร่างของนางที่หายวับไปอาจัวกุมมือถามข้าองหญิงข้าน้อยเล่า เจ้าไม่มีอะไรต้องทำอาจัวถามว่าแล้วองค์หญิงทรงเรียกข้าน้อยออกมาทำไมเล่าพยค่ะข้าเอานิ้วชี้เคาะปลายคางตัวเองตรวจพลอาจัวถึงกับพูดไม่ออกยามดึกสงัดบรรยากาศเงียบวังเวงข้ามักจะบ,บ่นพระบิดาที่ทรงสร้างจวนองค์หญิงให้ซับซ้อนวกวนเช่นนี้เมื่อข้าหาตัวทรงหลานเซิงพบเขากาลังนั่งอยู่กลางศาลาเล็กๆริมน้า แสงตะเกียงวอมวมบนโต๊ะหินส่องกระทบใบหน้าด้านข้างของเขาเป็นสีแดงเรืองรองชวนมองยิ่งนะักคานั่งลงตรงข้ามเขาเอามือทั้งสองข้างประคองแก้มผางจ้องมองเขาทรงหลานเซิงผินหน้ามาน้อยๆแล้วก็เอามือประคองแก้มตนเองมองข้างเงียบเงเช่นกันข้าหลุดหัวเราะคิกขบขันท่าทางเช่นนี้ของเขา มองข้าเช่นนี้ทำไมเขากล่าวเรียบๆมองว่าองค์หญิงหึงหรือไม่ข้าร้องชิ้เบาๆทีหนึ่งเหตุใดข้าต้องหึงด้วยเจ้าเกือบจะตตะเพิดนางไปอยู่แล้วเขาพันยกมุมปากขึ้นน้อยๆแต่กลับไม่ได้ตอบโต้รอยยิ้มนี้ทำให้ข้าหัวใจหลุดลอยไปเล็กน้อยหลุดปากถามออกไปราชบุตรเคยเหตุใดเจ้าต้องอย่างเชิงใช้หมีด้วยเล่าเขานิ่งอึง้ง อย่างเชิงอะไรข้าใคร่ครวนคู่หนึ่งแม้แต่โจวนหวีก็ยังบอกว่าม้ามและปอดของนางได้รับบาดเจ็บสาหัสเกรงว่าชีวิตนี้คงได้แต่อาศัยยาประคองไปเท่านั้นทั้งนางยังนอนติดเตียงมาห้าปีก็เพราะเจ้าแต่พอพบกันเจ้ากับเอาเงิน200อยตำลึงให้แล้วก็ไล่นางไปนอกจากอย่างเชิงแล้วข้าก็คิดเหตุผลอื่นไม่ออกทรงหลานเซิงคลึงขมับ ปิดบังเจ้าไม่ได้จริงๆท่านั่งตัวตรงฟังเขาพูดหากเมื่อคู่นางคิดจะไปจริงๆก็คงไปนานแล้วแต่นางกลับเอาแต่ร้องไห้ทรงหลานเซิงถอนหายใจอาถังข้าคิดว่านางจะอยู่ต่อเพื่อยังคาไปจากเจ้าข้ารู้สึกมึนงงไปชั่วขณะแม้จากมุมของข้าจะมองออกถึงเจตนาของชายมีได้ในปลาดเดียว แต่นั่นเป็นเพราะว่าค้าต่างหากที่เป็นน้องสาวตัวจริงทว่าทั้งทงที่ส่งหลานเซิ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ในช่วงเวลาที่บุญคุณความแค้นพุ่งเข้าจู่โจมเหตุใดเขาจึงมองทะลุทตุแท้ได้อย่างชัดเจนได้ตุลาการสารต้าหลี่มาเป็นสามีช่างไม่อ่อนหวานพาฝันเอาเสียเลยนางเป็นว่าที่ภรรยาที่เจ้าคิดถึงมาตลอดไม่ใช่หรือครั้งนั้นที่เจ้าบอกว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมแต่งงานกับข้ามิใช่เพราะนางหลกหรือข้าถามนางกลับมาแล้วจะไม่หวั่นไหวสักนิดเลยหรือซ่งหลานซึ่งมองข้าจะยิ้มก็ไม่ใช่จะบึ้งก็ไม่เชิงคนในอดีตไม่มีความหมายอะไรต่อข้าข้าพันรู้สึกจุกแน่นในอกอย่างไร้สาเหตุเหตุใดจึงไม่มีความหมายเล่าข้าไม่ต้องการพูดเรื่องนี้อีกไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไร ทอยคำนี้จึงได้หลุดปากออกมาเพียงเพราะไม่ยินดีให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอนาคตในวันหน้าจึงพยายามสุดกำลังเพื่อลบรางอดีตราชาบุตรเคยข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเจ้าเป็นคนที่ไร้ความปราณีเช่นนี้ข้าก็แค่เขาตัดบทข้าหมุนคิ้วน้อยๆผ่านไปคู่หนึ่งจึงเอ่ยว่าข้าก็แค่กลัวว่าจะมีใคร หรือมีเรื่องอะไรมาทำให้เราแยกจากกันอีก้อยคำที่พล่งออกมากระทันหันนี้กระทบจุดอ่อนไว้ในใจข้าอย่างจังข้าเอาตัวเองไปคิดแทนใช้มีที่เฝ้ารอด้วยความยากลำบากจึงเป็นเหตุให้โกรธเคืองการกระทําของท่งหลานซึ่งแต่กลับลืมนึกถึงหัวใจของเขาที่คิดถึงเพียงข้าตลอดเวลาถึงแม้การทรยศน้องสาวจะทำให้เขาระายใจและเจ็บปวด แต่เขาก็ไม่ยินดีให้องค์หญิงของเขาต้องเสียใจอีกครั้งเขาดีต่อข้าถึงเพียงนี้ข้ายังจะปิดบังเขาได้อย่างไรข้าดึงตัวเขาให้ลุกขึ้นแล้วพาเดินกลับไปด้วยกันเขาเดินตามมาด้วยความชงนสนเทศกระทั่งมาถึงหน้าห้องหนังสือข้าจึงหยุดเดินข้าจ้องตาเขาเจ้ารอข้าอยู่ตรงนี้ข้ามีของบางอย่างจะให้เจ้าดูข้าเดินเข้าไปในห้องหนังสือ แล้วรื้อหาสมุดใจทั้งที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้ในสมุดบันทึกของข้าเล่มนั้นบันทึกเรื่องราวระหว่างข้ากับพี่ชายใหญ่ไว้อย่างชัดเจนเมื่อราชบุตรเคยได้อ่านต้องเข้าใจเรื่องราวทะรุปุโปรงแล้วระหว่างเราก็จะไม่เหลืออุปสรรคใดๆอีกทว่าขณะที่ข้ากำลังหาสมุดใจทั้งหางตากับเหลือบไปเห็นจดหมายสีเหลืองฉบับหนึ่งข้าจำลักษณะของจดหมายนี้ได้ดี ยามใดที่พระบิดาทรงมีเรื่องสำคัญมักรับสั่งให้กงกงผู้จัดการธุระนามามอบให้ด้วยตนเองที่น่าแปลกก็คือคลั่งสีแดงที่ปิดผนึกจดหมายยังคงไร้ล่องลอยความเสียหายไม่เคยมีผู้ใดเปิดอ่านจดหมายฉบับนี้มาก่อนฉุกคิดขึ้นได้ข้าจึงเปิดซองแล้วดึงกระดาษภายในออกมาทว่าเมื่อได้เปิดอ่านกับต้องอึงง้งเงิน ในจดหมายพระบิดาทรงตำหนิข้าอย่างรุนแรงรับสั่งว่าทรงทราบเรื่องที่ข้ากับนางกำนันข้างกายประพฤติตนแล้วไรไม่ยอมพักผ่อนอยู่ในคฤหาหน์วีหลงดีๆแล้วกลับมาเมื่อไรจะทรงลงโทษข้าอย่างหนักแต่ผิดก็ว่าไปตามผิดเพราะพระบิดาทรงส่งคนไปตรวจสอบประวัติของปัญญาชนผู้นั้นแล้วพบว่าบิดาของเขามีส่วนพัวพันในคดีก่อกระบท ช่วงท้ายของจดหมายพระบิดาทรงกำชับให้ข้าระวังตัวให้ดีหากจําเป็นก็หลอกใช้ปัญญาชนผู้นั้นอย่าเผยพิรุธออกมาเป็นอันขาดข้ามองจดหมายในมือด้วยสายตาเหลือเชื่อจนกระทั่งเห็นวันที่ที่ลงเอาไว้ตอนท้ายจดหมายนั่นเป็นช่วงเวลาที่ข้าเพิ่งรู้จักพี่ชายใหญ่ได้ม่นานนี่คือจดหมายที่พระบิดาทรงเขียนถึงข้าด้วยพระองค์เอง คำที่บอกว่าข้าก่อเรื่องเล้ยวไหลกับนางกำนันนั่นหมายถึงเรื่องที่ข้าใช้ตัวตนของใช่มีแอบหนีออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกส่วนปัญญาชนที่พูดถึงในจดหมายก็ตรงกับพี่ชายใหญ่ส่งหลานเซิงอย่างไม่ต้องสงสัยข้าหลับตาพยายามย้อนทวนความทรงจำจดหมายฉบับนี้ กงกงผู้จัดการธุระน่าจะนำมาส่งให้ตอนที่ข้าหนีออกจากคลื่นหาดอี้หลงแล้วก็ให้ใชัหมีปลอมตัวเป็นข้าที่น่าแปลกก็คือเหตุใดใช้หมีไม่เคยพูดเรื่องนี้กับข้าตามหลักแล้วไม่มีเหตุผลที่นางจะซ่อนจดหมายที่พระบิดาท่งส่งถึงข้าทำอะไรลับๆล,ล่อๆเช่นนั้นเสียงของส่งหลานเซิ่งดังรอยมาจากข้างหลังข้าหันควับกลับไป ข้าหลนลานบอกบอกให้เจ้ารออยู่ข้างนอกมิใช่หรือเขาจนคําพูดข้างนอกลมแรงมันหนาวมากไม่รู้หรือหัวใจข้าเต้นรัวเป็นครั้งแรกที่กลัวทรงหลานเซิงจะรู้ว่าข้าก็คือน้องสาวคนนั้นหากจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่ของปลอมหากปีนั้นเป็นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับข้าพระบิดาจึงทรงตรวจสอบเบาะแสจนพบคดีวางแผนก่อกระบทนั่นจริงไม่ นี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่สุดหากซ่งหลานเซิงได้อ่านจดหมายฉบับนี้เขาจะยิ่งเข้าใจผิดว่าเพื่อช่วยเหลือพระบิดาสืบคดีข้าจึงจงใจปลอมตัวเป็นนางกำนันเพื่อเข้าใกล้เขาถ้าเช่นนั้นไหนเจ้าบอกว่ามีของให้ข้าดูอย่างไรเล่าซ่งหลานเซิงก้มหน้ากวาดตามองรอบด้านของอะไรหรืะเงือบผุดซึมเต็มฝ่ามือ ข้าเอาจดหมายซ่อนไว้ข้างหลังแล้วก็ยัดใส่ในแขนเสื้อจากนั้นจึงหยิบตำราเล่มหนึ่งจากกองออกมาให้เขาอย่างสงรงเล่มนี้ข้านึกถึงตำราดีๆเล่มหนึ่งขึ้นมาได้เลยอยากแนะนำให้เจ้าได้อ่านทรงหลานเซิงอ่านออกเสียงชื่อบนปกตำราเล่มนั้นทีละคำตำนานปักเตียงทรงหลานเซิงหน้าแดงก่ำทันทีองคหญิงกำลังบอกข้าเป็นในในว่าเจ้าอยากทำเช่นนั้นหรือ ข้าฝืนพยักหน้ารับอย่างอับอายแม้ว่าแม้ว่าข้าเองก็อย่างแต่หมอหลวงบอกว่าองค์หญิงยังต้องพักฟืน้นร่างกายให้แข็งแรงอีกสักระยะหนึ่งองค์หญิงอย่าเพิ่งรีบร้อนเราหน้าของส่งหลานเซ่งยิ่งแดงกลำ่ำเรายังมีเวลาอีกมากคืนนั้น ราชบุตรเคยนอนพริกไปพลิกมาหลายตลบกว่าจะนิ่งสงบส่วนข้าที่พอย้อนนึกถึงเนื้อความในจดหมายนั้นกลับรู้สึกประหนึ่งมีน้ำแหลมทิมแทงใจยากจะข่มตาหลับได้ลงตะวันลอยสูงสามลำไผ่ข้าสะดุ้งตื่นเพราะอายโยก็โดดลงมาจากคานตอนที่ตื่นขึ้นมาราชบุตรเคยไปเข้าประชุมเช้าแล้วอายโยยื่นสารลับม้วนหนึ่งมาเบื้องหน้าข้า องหญิงนี่คือสารลับเกี่ยวกับใช่หมีเพคะคาคลีสารนั้นออกดูได้ยินอโยก่ลาวว่าที่แท้ฝ่าบาทเคยมีพระบัญชาให้คนไปสืบหาตัวใช่หมีเช่นกันแต่น่าเสียดายที่หลายปีมานี้ไม่มีผู้ใดรู้ว่านางหายไปไหนร่องรอยของนางที่หน่วยหมิงเจี้ยนมีรวนเป็นช่วงเวลาก่อนที่นางจะหายตัวไป ข้ากว่าตาอ่านบันทึกเกี่ยวกับภูมิหลังและชีวิตของชายมีไม่มีจุดใดผิดปกติมีเพียงช่วงท้ายที่กล่าวว่าคืนที่ชายมีหายไปดูเหมือนจะถูกชายผู้หนึ่งพาตัวไปตอนที่องค์รักษเงาของหน่วยหมิงเจี้ยนไล่ตามไปนอกจากพบมือสังหารกลุ่มหนึ่งที่ถูกฆ่าตายแล้วก็ไม่มีใครอื่นที่น่าสงสัยอีก ส่วนสิ่งของที่ทิ้งไว้มีกระบี่กับถุงผ้าปักลายใบหนึ่งในถุงผ้าบรรจุชิ้นเนื้อแห้งที่มีกลิ่นพิเศษครึ่งถุงชิ้นเนื้อแห้งหรือข้าไม่เข้าใจจึงเอ่ยถามอโยเจ้านำถุงผ้าใบนั้นมาด้วยหรือไม่อโยหลวงถุงผ้าปักลายออกมาจากอกเสื้อถุงผ้าเป็นสีรากบัวใช้ดินทองปักเป็นกิ่งไม้เส้นได้สีเขียวปักเป็นใบไม้ ถ้ามองปลาดเดียวก็จำได้นี่คือถุงผ้าของข้าข้าจำได้ว่าปีนั้นทำหายไปข้าพลิกดูถุงผ้านั่นตรงก้นถุงขาดเป็นรูเล็กๆอโยก่าว่าชิ้นเนื้อแห้งขึ้นราหมดแล้วเพียงแต่เพียงแต่ข้าต่อคำจากที่บันทึกไว้ในสารนี้บอกว่าชิ้นเนื้อแห้งนั้นมีกลิ่นดอกเหมยอ่อนๆอ,อ,อโยพยักหน้าอโยข้าก่าว เจ้าจงไปสืบหาตามสถานฝึกสุนัขทั่วเมืองหลวงหากยังไม่พบเบาะแสจงนำไปเปรียบเทียบกับเอกสารเกี่ยวกับองค์กรนักฆ่าทั้งหมดที่หน่วยหมิงเจียนเน้นดูบันทึกที่เกี่ยวกับดอกเหมยเป็นพิเศษอายโยลังเลผ่านมานานหลายปีเช่นนี้เกรงว่าสุนัขชอบดมกลิ่นที่มันคุ้นเคยคนก็เช่นเดียวกันอายโพยากหน่ารับแล้วหายวับไป ค่าสวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยก็ลุกขึ้นเดินไปเดินมาอยู่ในห้องหลายรอบคิดถึงจดหมายฉบับนั้นจึงเรียกอาจั่วลงมาก่อนส่งจดหมายให้เขาดูหากผนึกคลั่งแล้วมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีคนเปิดอ่านจดหมายฉบับนี้ก่อนอาจัวคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็หยิบมีดพกออกมาจากเอวก่อนจะค่อยๆกรีดลงไปบนซองจดหมายอย่างระมัดระวังแล้วเปิดดูด้านใน คันแล้วจึงเอ,อ่ยยืนยันจดหมายเนี้ยถูกเปิดอ่านมาก่อนแล้วจากนั้นจึงผนึกลงไปตามรอยเดิมมองจากภายนอกจึงเหมือนว่าคลั่งยังไม่เคยถูกเปิดออกคล้ายไม่เคยมีใครแตะต้องจริงดังคาดข้าสูดลมหายใจลึกๆครั้งหนึ่งวิชาตัวเบาของเจ้าล้ำเลิศน,นับแต่นี้จงสะกดลอยตามใช่มีหากมีสิ่งใดผิดปกติให้กลับมารายงานทันที หลังจากที่อาจัวพุ่งกายออกไปรวดเร็วราวกับบินข้าก็ตรงดิ่งไปยังกรมยุติธรรมเนื่องจากคดีคังหวังรองเสนาบดีกรมยุติธรรมจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งเสนาบดีเหอยุ่งจนหัวไม่ว่างหางไม่เว้นรั้นเห็นข้าไร้เรื่องร้อนใจไม่ถอไปวัดสีหน้าเขาก็ยิ่งกัดกุ้มยังดีที่ข้าไม่ได้สร้างความลำบากใจให้เขามากนะักเพียงให้เขารวบรวมเอกสารคดีใหญ่ ของช่วงหลายปีที่ผ่านมาให้ข้าเท่านั้นเขาน้อมรับคำสั่งอย่างนอบน้อมให้คนยกหีบหลายใบเข้ามาวางไว้เรียบร้อยแล้วปล่อยให้ข้าอยู่ในห้องเพียงลำพังข้าหยิบคดีวางแผนก่อกระบฏในปีนั้นมาอ่านรวดเดียวจบนั่นคือคดีวางแผนก่อกระบฏที่เกือบจะทำสำเร็จฉินซงอดีตหัวหน้าราชองคลักษ์และลู่หนิงแม่ทัพใหญ่ซ้ายขวา หมายเฉวยโอกาสที่พระบิดาเสด็จออกลาสัตว์ช่วงชิงราชบัลลังก์คนกลุ่มนี้เดิมล้วนเป็นขุนนางเก่าของราชวงศ์ก่อนเมื่อครั้งที่พระบิดาทรงทำศึกช่วงชิงบ้านเมืองคนรักตัวกลัวตายกลุ่มนี้ก็ยอมสิโรราบมาพึ่งพระบรารมีพระบิดาก็จึงขึ้นเป็นห่วงตี้ได้อย่างราบรื่นจากนั้นก็ทรงสถาปนาราชวงศ์ใหม่ช่วงแรกเริ่มของการก่อตั้งราชวงศ์ รากฐานยังไม่มั่นคงในมือพวกเขากลุ่มอำนาจทางทหารแม้พระบิดาไม่ไว้วางพระทยัยแต่ก็ไม่อาจากระทําการบุ่มบามภายหลังเมื่อทรงล่วงรู้ถึงความทะเยอทยานของพวกเขาอย่างทะลุปลุกป,ป่งแล้วจึงชิงลงมือก่อนนามยอกเอาน้ำบ่งสุดท้ายก็ทรงกวาดล้างพวกคิดคดทรยศได้อย่างราบคาบส่วนบิดาของทรงหลานเซึงนั้นมีนามว่า จินจินจือเป็นปัญญาชนเล็กๆไร้ชื่อเสียงคนหนึ่งบทบาทของเขาในคดีวางแผนก่อกระบฏครั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการจัดหาสถานที่สำหรับรอบสมคบคิดอย่างน้อยดูจากภายนอกก็เหมือนไม่มีประโยชน์อะไรมากนักที่ทำให้ข้าค่อนข้างสนใจก็คือชินซ่งซึ่งเป็นหัวหน้าในการวางแผนก่อกระบฏปีนั้นอายุเกินครึ่งร้อย ทว่ากับไร้ทายาทต่อให้เขาชิงตำแหน่งห่วงตี้มาได้ก็เป็นได้เพียงแค่ไม่กี่ปีแล้วจะเปืองกำลังก่อกระบฏไปทำไมและที่ยิ่งทำให้ข้าสงสัยก็คือในเอกสารบอกว่าพวกจิ่นจินจือถูกหาธนูของกลุ่มทหารยิงตายในระหว่างหลบนี้แต่ซ่งหลานเซิงบอกข้าเองว่าพ่อแม่ของเขาตายด้วยโรคระบาดเพราะถูกกักอยู่ในหมู่บ้านที่ติดโรค ในเมื่อเขายอมรับว่าพ่อแม่ของตนเองคือกระบฏตัวจริงตามหลักแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโกหกค่ะ อาล้วค่ะเพื่อนๆค่ะซ่งหลานเซิ่งนั้นเป็นใครกันแน่นะคะแต่ใบให้เลยว่าเขานั้นมีสิทธิ์ขึ้นของบัลลังก็จะยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่นะคะแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ในตอนนี้ก็คือใหญ่ใช้มีคนนี้นะคะเป็นใครกันแน่แล้วมีจุดประสองค์อะไรนะที่เข้ามานะคะใกล้ชิดกับองหญิงแล้วก็ซ่งหลานซิ่งอีกครั้งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ